ซึ่งเมื่อกี้ได้แนะนำไปแล้วว่ามี2 ม.ส.ที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะคะที่ใบ certificate รับรองด้วยทั่วโลกไม่ว่าจะยื่นที่ต่างประเทศหรือในประเทศก็น้องที่มีโปรไฟล์ตัวนี้ก็จะเหนือจากเด็กที่ไม่ได้ลาใบเซอร์ตัวนี้ค่ะตัวไหนที่เหมาะกับลูกเราตัวไหนที่เหมาะกับตัวเราเองบางทีผู้ใหญ่ก็สอบด้วยนะคะเราต้องดูจากใบคะแนนก่อนลองเปรียบเทียบใบคะแนนทั้ง2 อย่างนะคะเขาจะมี6ช่องเหมือนกันอันนี้คือใบคะแนนของ Trinity นี่คือใบคะแนนของ Royal เขาจะมี6ช่องเท่ากันนะคะ3ช่องแรกก็จะเป็นเพลง3เพลงเหมือนกันนะคะ3ช่องที่หลังก็มีtechnical work test 1ก็คืออ่านเราเลือกได้ว่า sight reading หรือ oral test improvisation หรือ music knowledge เลือกได้นะคะช่องนึงถามแค่1ข้อหมายถึงถ้าสรุปสั้นๆคนที่ไม่เรียนดนตรีอาจจะฟังแล้วงงนะคะสั้นๆว่าถ้าเรา เรียนแค่3เพลงต่อ1ปีอันนี้ Trinity ก็สอบแค่3เพลงต่อ1ปีซึ่งข้างล่างจะเป็นพวกเทคนิค exerciseหรือเป็นทฤษฎีดนตรีการอ่านโน้ตหรือฟังนะคะส่วนของ Royal ก็เหมือนกัน3เพลงเรียนทั้งปีเลยข้างล่างก็ exercise ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายนะคะแล้วก็มีทฤษฎีดนตรีต่างๆ6ช่องเหมือนกันแต่ความแตกต่างคือ Trinity คะแนนเต็มอยู่ที่100 3เพลงข้างบนเพลงละ22คะแนน3เพลงเฉยๆนะคะบวกกันเป็น66คะแนนหมายถึงถ้าเราไม่เรียนทฤษฎีไม่เรียนเทคนิคอย่างอื่นเลยเราจะมีสิทธิ์ผ่านได้มากกว่าถ้าเราเรียนแค่เฉพาะเพลงไม่เรียนรู้เรื่องความรู้ทฤษฎีอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะจะเป็น 66% แต่ถ้า Royal คะแนนรวมคือ150คะแนนเพลงแต่ละเพลงคือ30คะแนนรวมกันเป็น90คะแนน90คะแนนใครมีเครื่องคิดเลขหยิบขึ้นมากดดูนะคะ90คะแนนจะเป็นแค่ 60% ของ150คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนทฤษฎีอย่างอื่นเลยการผ่านมันจะยากขึ้นอันนี้คือความแตกต่างนะคะแล้วก็ทั้ง2บอร์ดสอบเนี่ยจะมีเกรดที่เกรดก่อนเริ่มต้นก็ Trinity เรียกว่า Initial Royal เรียกว่า Prep Test ก่อนเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นก็จะเริ่มจากเกรด1 1 2 3 4 5 6 7 8คนที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพสอบถึงเกรด8ก็ถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าเป็นนักดนตรีนักแสดงที่ดีแล้วก่อนเกรด8ทั้งคู่ยังมีเกรด professional นะคะยังมีเกรดอื่นอยู่แต่โรงเรียนอย่างลักษณะแบบเราที่นอกระบบการเรียนนะคะเราจะไม่ค่อยจะมีเด็กที่ไปสอบเกรดที่สูงกว่านี้นะคะกลับมาดูว่า Trinity ก็มีเกรด1ถึงเกรด8Royal ก็มีเกรด1ถึงเกรด8ทีนี้ถ้าเป็น Trinity วันนี้คืนดีเราไม่เคยสอบเลยเรานึกจะสอบเกรด8เราสามารถสอบได้ขอให้ไปจ่ายค่าสอบให้กับอังกฤษเราบอกว่าวันนี้หนูอยากสอบแล้วโอเคลงสมัครได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครนะคะแต่ Royal ไม่เคยสอบเลยสักเกรดอยู่ๆแล้วจะไปสอบเกรด8ไม่ได้ค่ะเขาจะมีจำกัดข้อหนึ่งคือต้องสอบผ่านทฤษฎีเกรด5ให้ได้ก่อนทฤษฎีเกรด5คือเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงก็คือเป็นติวทฤษฎีล้วนๆนะคะถ้าสัปดาห์ละ1ชั่วโมงเราต้องใช้การติวถ้าไม่เคยสอบทฤษฎีมาก่อนเลยเกรด1เกรด5เกรด2เกรด3เกรด4เกรด5ทั้งหมดรวมกัน5เกรดเนี่ยติวสัปดาห์ละ1ชั่วโมงต้องใช้เวลาประมาณ1ปีแต่ถ้าเราอยากเร่งก็ถี่ๆก็เรียนประมาณ 2-3 เดือนซึ่งมันจะมีผสมทฤษฎีอย่างอื่นเข้าไปเยอะแยะค่ะเช่นว่าเราต้องแต่งเพลงเป็นวงขึ้นมาเลยถึงเราจะเรียนแค่เป็นโนเราอาจจะต้องแต่งเพลงที่ของเครื่องเป่าอะไรเข้าไปบ้างนะคะแล้วบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นความจำเป็นสำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีมืออาชีพนะคะโรงเรียนเราก็มีส่งสอบRoyal เหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยค่ะเพราะฉะนั้นใครเหมาะกับบอร์ดสอบไหนก่อนที่จะสอบก็กรุณาดูนิดนึงนะคะตัวไหนเหมาะกับลูกเราแล้วก็อีกนิดนึงที่เสริมนะคะข้างล่างทฤษฎีอย่างพวกสเกลกับอาร์เพจิโอของ Royal แต่ละเกรดก็มีช้อยส์ที่มากกว่าข้อที่ต้องเตรียมต้องพูดอย่างนี้ข้อที่ต้องเตรียมมากกว่า Trinity นะคะแต่ละเกรดสมมุติว่าเกรด2เขาให้เตรียมสเกล Trinity อาจจะเตรียมแค่5 6สเกลแต่ว่า Royal อาจจะ10กว่าอันนี้คือสมมุตินะคะคือแต่ละ2ทุก2ปีเขาก็จะเปลี่ยนระบบการสอบด้วยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกบอร์ดสอบที่เหมาะกับ
ลาวที่สุดแล้วก็ไม่ได้เสียเวลามากที่สุดมาส่งสอบแต่ถามว่าสอบ Trinity แล้วเข้ามาสอบ Royal ได้ไหมก็ได้เราสอบ Trinity ไปเกรด1เกรด2เกรด3อยู่ๆเรามาสอบ Royal เกรด4ก็ได้ค่ะถ้าสอบ Royal แล้วปึ๊บๆๆๆสอบถึงโอเคเกรด5มันยากแล้วย้ายมาสอบ Trinity 6-8ได้ไหมได้เหมือนกันยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่า Royal ยากกว่านิดนึงค่ะถ้าใช้ศัพท์ของคนทั่วๆไปเขาพูดถึงนะคะ